ต่อไปนี้ก็พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อให้เดินตามรอยพระยุคลบาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังสติปัญญาความสามารถของตนผลก็จะได้รับตามการประพฤติปฏิบัติของตนเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมตนพัฒนาตนเองหรือพัฒนาจิตใจของตนเองนั้นจึงเป็นข้อสำคัญในทางพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายแต่เทศนาแนะนำสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมตนดูตนเองฝึกฝนตนเองไม่ใช่คิดจะฝึกฝนอบรมผู้อื่นการฟังเทศก็เหมือนกันให้พูดเทศนี้เทศให้เฉพาะตนเพื่อจะได้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติให้สมกับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติที่เขาใส่ชื่อให้ว่านักกรรมฐานคำว่าฐานก็เป็นที่ตั้งกรรมะก็แปลว่ากรรมเพื่อหาที่ตั้งคำว่าหาที่ตั้งให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้หนักแน่นมั่นคงก็คือการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณงามความดีเพื่อให้มีที่พึ่งของตนให้มีที่พึ่งของจิตใจของตนนั้นเพื่อให้จิตใจของเรานี้หนักแน่นมั่นคงไม่งอนแง่นคอนแคลนรั่วไหลไปตามกระแสของอารมณ์ทั้งหลายเหตุฉะนั้นการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนจึงเป็นหน้าที่แก่ทุกท่านทุกองค์และคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากพวกเราไม่ขนขวายไม่ประโยคไม่พยายามไม่ใส่ความภาคเพียรพยายามจริงๆแล้วผลก็จะไม่ได้เหตุฉะนั้นหากเรามีความภาคความเพียรอยู่ไม่ถือเวลาใดก็ดีเรามีความภาคความเพียรพยายามใส่สติปัญญาตรวจตราดูตัวเองมองซ้ายและขวาทั้งการยืนเดินนั่งนอนของเราให้การคิดขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราเพื่อจะให้รู้ในความเคลื่อนไหวไปมาและกิริยาท่าทางต่างๆของตนเองก็อาศัยซึ่งการฝึกฝนอบรมสติให้ระลึกได้รวดเร็วและสัมปชัญญะความรู้ตัวให้รวดเร็วเพื่อใช้เท่าทันกับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของจิตใจไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าหากพวกเรายังไม่มีสติปัญญาทันกับความเคลื่อนไหวของจิตใจของตนแล้วก็ต้องติดตามตามรู้ตามเห็นตามความเคลื่อนไหวของจิตใจไปอยู่ก็เรียกว่ารู้ตามหลังเขาอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นอาการที่เรารู้ตามหลักของจิตใจอยู่ก็ไม่รู้เท่ารู้ทันสักทีแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่จิตใจนั้นไปตามอารมณ์นั้นๆได้ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายขนขวายอยู่แล้วก็ไม่ว่าบุคคลใดภิกษุสามเณรองค์ใดญาติโยมคนไหนก็สามารถจะเข้าจิตเข้าใจได้รู้จิตใจของตนเองไปตามอารมณ์ได้ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่สามารถที่จะติดตามจิตใจของตนเองได้ก็อย่าไปทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อเรายืนอยู่ก็ดีเมื่อเรามองดูก็ยังไม่รู้เท่ารู้ทันก็ไม่ต้องหวั่นไหวเราเดินไปก็ดีถ้าเราดูจิตใจของเราอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตามจิตใจให้รู้เท่ารู้ทันได้ก็ไม่ต้องหวั่นไหวอะไรให้เรานั่งทำสมาธิอยู่ก็ดีหรือนั่งอยู่ธรรมดามาน้อมนึกพินิจพิจารณาว่าใจของเราอยู่ที่ไหนเราก็ใช้สติปัญญาดูอยู่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าจิตใจของเราอยู่ที่ไหนเราก็เสาะแสวงหาติดตามเพื่อจะให้เรารู้ว่าจิตใจของเรานั้น
อยู่กับอะไรคิดอยู่ที่ไหนนิ่งไปอยู่ที่ไหนถ้าหากยังไม่รู้ก็ต้องขนขวายอยู่นั่นเองก็จะให้รู้ว่าจิตใจคืออะไรไปอยู่กับอารมณ์ที่ไหนกับสิ่งใดเวลานอนก็เหมือนกันเราควรที่จะกำหนดรู้ดูจิตใจของตนเองอยู่นอนก็ไม่เป็นไรแต่ดูจิตใจอยู่ว่าจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่ในสถานที่เราตั้งไว้ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะทำด้วยตนเองการทำด้วยตนเองก็คือฝึกสติสัมปชัญญะนั่นเองดูจนมันหลับไปเรานอนอยู่ตื่นขึ้นมาก็รีบดูของตนเองให้ปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นหรือลุกขึ้นนั่งทำสมาธิเมื่อลุกขึ้นมาได้แล้วเรียกว่าบุคคลนั้นมีความเพียรอยู่เนืองนิดฝึกจิตใจของตนเองอยู่เนืองนิดถ้าหากเรามีความเพียรอยู่เนืองนิดติดกันเป็นอยู่ตลอดไม่ขาดสายแล้วไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะสามารถติดตามจิตใจของเราได้ไม่เหลือวิสัยแก่บุคคลที่มีความเพียรความขนขวายอยู่กระทำอยู่บุคคลที่ทำความเพียรอยู่อย่างนี้เองเรียกว่าบุคคลไม่ประมาทถ้าหากเราไม่ประมาทแล้วความเพียรก็ย่อมแก่กล้าขึ้นมาได้แต่หากบุคคลทั้งหลายนั้นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าหากมีความประมาทไม่ได้พิจารณาบ่อยๆถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆก็ควรที่จะพิจารณาถึงมรณานุสติให้ระลึกถึงความตายว่าอยู่ใกล้ตนเดี๋ยวก็คนนั้นคนนี้กายนี้จากพวกเราไปแม้ครูบาอาจารย์ก็ดีบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาท่านก็มรณภาพไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเราควรที่จะน้อมเข้ามาดูตนเองด้วยแม่อุบาสกอุบาสิกาและศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเดี๋ยวก็คนนั้นเดี๋ยวก็คนนี้หนีจากพวกเราไปอยู่ตลอดมันก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นมานั้นแล้วก็ต้องตายเป็นที่สุดเมื่อหากเราพิจารณามรณานุสติอย่างนี้หากเราตายไปเราจะมีความดีอะไรบ้างติดตามจิตวิญญาณของเราไปสู่พบใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจะได้พากันพิจารณาถ้าหากเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีที่พึ่งมันก็จะได้รับผลอะไรเดี๋ยวมันก็จะมีจิตใจวุ่นวายกระสับกระส่ายไปในทางที่ไม่ดีทางที่ทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็เหมือนบุคคลไม่มีที่พึ่งเราเปรียบเทียบเหมือนจอกเหมือนแหนก็เหมือนกันจอกแหนล่องลอยอยู่ตามแม่น้ำน้ำพัดพาไปทางใดก็ไปตามกระแสน้ำอยู่ตลอดไม่มีที่อยู่ที่พึ่งถ้าไม่มีที่อยู่ที่พึ่งก็ต้องไปเรื่อยๆอยู่วนเวียนไปเรื่อยๆอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเหตุฉะนั้นจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากไม่มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวที่ตั้งแล้วจิตใจก็ย่อมเลื่อนลอยอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่พึ่งจิตที่ไม่มีที่พึ่งจิตก็ย่อมวุ่นวายและมีความทุกข์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราทุกคนจึงคิดพากันพึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ได้ที่พึ่งให้ได้สงบให้มีความสุขนั้นก็อาศัยซึ่งเราทำความเพียรแต่ละครั้งขอให้คิดเหมือนกับเรานี่อยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวหมดอย่าไปคิดว่ามีเพื่อนมีฝูงอยู่ด้วยเราอยู่กุฏิวิหารศาลาที่ไหนร่มไม้ที่ใดก็ดีหรือนั่งรถนั่งเรืออยู่ภาวนาอยู่ที่ไหนญาติโยมอยู่ที่บ้านที่ช่องก็ดี
หรืออยู่ในวัดในวาที่พักของตนเองเวลาทำความเพียรทำให้เหมือนอยู่คนเดียวอย่าให้เหมือนกับหมู่กับฝูงเหมือนอยู่คนเดียวแล้วเราจึงมาดูจิตใจของเราได้เพื่อให้จิตใจของเราดูอยู่โดดเดี่ยวให้อยู่โดดเดี่ยวไม่อยู่ยุ่งกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเราทำสมาธิครั้งใดเราไม่ต้องยุ่งกับสิ่งอะไรทั้งนั้นถ้าเราอยากเห็นจิตใจของเราเรากลั้นลมหายใจลองดูไม่หายใจสักนิดลองดูเราจะเห็นความอึดอัดแล้วมองเห็นจิตใจได้ง่ายๆว่าจิตใจนั้นเมื่อไม่หายใจมันกลัวตายมันก็ต้องแสดงอาการของมันแล้วก็เอาสติปัญญาของเรามองดูเห็นว่าจิตใจมีความอึดอัดด้วยอย่างนี้ตั้งอยู่ที่นี่มันก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราตั้งสติปัญญาดูก็เห็นจิตใจได้เรียกว่ามองเข้าไปเห็นจิตใจ